สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเลซาร์ฟิล์มกันนะครับหลังจากที่เดบิวต์มาแล้วอย่างเป็นทางการและก็ในตอนนี้ได้ขึ้นสเตจเพื่อโปรโมทเพลงไตเติลอย่างเพลง Fearless เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแถมยังได้มีการโปรโมทอีก1เพลง B side ในอัลบั้มนั่นก็คือ Blue Flame นั่นเองชาวเน็ตนะครับก็ได้มีการออกมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการเดบิวต์ครั้งนี้ของสาวๆเลอเซอร์ดาฟิล์มกันเนี่ยยกใหญ่เลยและหนึ่งในเรื่องที่ชาวเน็ตนั้นกำลังพูดถึงกันอยู่ตอนนี้แล้วก็กำลังตั้งข้อสงสัยกันเลยนั่นก็คือเรื่องของกระโปรงซากุระนะครับที่ใส่ในการถ่ายคอนเซปต์อัลบั้ม Fearless นี้นั่นเองโดยในชุดเซตนี้นะครับก็จะเป็นเซตที่สาวๆนั้นใส่เสื้อผ้าแนวเซ็กซี่นะครับเพื่อถ่ายคอนเซปต์อัลบั้ม Fearless บนน้ำซึ่งแต่ละคนก็จะได้รับชุดกระโปรงยาวนะครับที่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นนางเงือกอยู่นั่นเองแต่ละคนเนี่ยก็มีชุดที่แตกต่างสไตล์กันไปแต่ว่าสำหรับซากุระนั้นนะครับแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยกับเพ่งเล็งไปว่าทำไมนั้นเธอถึงได้ใส่กระโปรงที่เป็นกระโปรงซีทรูที่ค่อนข้างบางแล้วก็เห็นด้านในใต้กระโปรงแบบชัดขนาดนั้นโดยในการใส่เสื้อผ้าเซตนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็จะได้ถ่ายคอนเซปต์ถ่ายรูปคอนเซปต์กันในห้องที่มีน้ำอยู่บนพื้นเปรียบเสมือนว่าพวกเธอนั้นเนี่ยเป็นนางเงือกที่ใช้ชีวิตอยู่ในน้ำนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีพร็อพต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสาโซฟาอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าข้างล่างเนี่ยก็จะปูไปด้วยน้ำที่มีความสูงเนี่ยน่าจะประมาณข้อเท้านะครับแต่ว่าสาวๆเนี่ยก็จะลงไปนั่งลงไปนอนแล้วก็ถ่ายรูปคอนเซปต์กันออกมานั่นเองซึ่งรูปที่ออกมานั้นก็สวยมากเลยจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีท่าทางว่าจะโป๊หรือว่าจะเปลือยมากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าชาวเน็ตนั้นกลับตั้งข้อสงสัยนะครับไปยังกระโปรงของซากุระจากในตัวเบื้องหลังการถ่ายทำ MV หรือว่า The Seraphim Behind the Scene นั่นเองนะครับก็จะได้เห็นชุดกันเต็มๆว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยใส่เสื้อผ้ายังไงกันบ้างกระโปรงของซากุระนั้นก็ต้องบอกเลยว่าเป็นซีทรูจริงๆนะครับจะเป็นซีทรูสีครีมเบจบางๆแล้วก็ประดับไปด้วยกลิตเตอร์แวววาวนะครับซึ่งก็สวยมากๆส่วนในท่อนบนนะครับซากุระก็จะใส่เป็นเสื้อเกาะอกที่มีเหมือนผ้ามัดไว้โดยรวมเนี่ยก็ดูเซ็กซี่ดูเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นแตกต่างไปจากซากุระที่เราเคยเห็นในรายการ Produce 48แล้วก็ใน IG1 และในชุดนี้เองนะครับชาวเน็ตเนี่ยก็นำมาพูดคุยกันบางคนก็บอกว่าแอบตกใจมากๆเลยเมื่อเห็นกระโปรงซีทรูของซากุระเพราะมันดูบางมากๆแต่ยังดีที่เธอนั้นยังคงใส่ซับในอยู่บางคอมเมนต์นะครับก็บอกว่านั่นคืออะไรทำไมซากุระถึงได้รับกระโปรงที่บางขนาดนั้นและทำไมสมาชิกวงคนอื่นๆถึงได้รับกระโปรงแตกต่างกันไปมันไม่แฟร์เลยสำหรับซากุระที่จะต้องโชว์ขนาดนี้อีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าฉันพอจะเข้าใจได้ถ้าบอกว่าคอนเซปต์การถ่ายโฟโต้เซตนี้มันคือคอนเซปต์นางเงือกแต่ละคนมีความคล้ายคลึงกับนางเงือกมากๆแค่ไม่ได้ใส่หางที่เป็นเหมือนปลาและตัวแทนความระยิบระยับของกระโปรงนั้นก็หมายถึงเกรดแต่ของซากุระนั้นมันบางเกินไปจริงๆยิ่งเวลาลงไปอยู่ในน้ำพวกคุณลองคิดดูสิว่ามันจะบางเพิ่มขึ้นขนาดไหนคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ได้บอกว่าสไตลิสต์ฉันขอล่ะช่วยจัดกระโปรงที่มันเซฟศิลปินให้ดูดีมากขึ้นกว่านี้ได้ไหมเธอเห็นหรือเปล่าว่ามันบางมากขนาดไหนเมื่อลงไปอยู่ในน้ำมันก็ต้องบางมากกว่าเดิมและซากุระไม่ได้เดบิวต์มาเพื่อลุคเซ็กซี่ขนาดนั้นแบบนี้ฉันคิดว่ามันเกินไปอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็ได้บอกว่าดูรวมๆแล้วทั้งเสื้อและกระโปรงนั้นฉันคิดว่ามันค่อนข้างจะโป้มากเลยถ้าหากยืนเต็มตัวก็จะเห็นท่อนบนของซากุระที่มีเพียงแค่ผ้าปิดอยู่ตรงบริเวณหน้าอกแต่พอมองลงไปทั้งตัวก็จะได้เห็นกระโปรงที่ซีทรูและค่อนข้างบางมากๆถ้าหากไม่มีกริตปักเลื่อมระยิบระยับปักไว้ก็คงจะบางเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้ดังนั้นหลังจากนี้ไปในคอนเซปต์ต่างๆหรืออัลบั้มต่างๆอย่างให้เซฟศิลปินหยุดใช้คอนเซปต์ที่เซ็กซี่แบบเปลืองๆแบบนี้ได้แล้วนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนจากชาวนิติเซนเกาหลีนะครับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันหลังจากที่ได้มีการปล่อยคลิป Behind the Scene ออกมาแล้วก็ได้มีภาพนะครับเบื้องหลังการถ่ายทำที่เห็นว่าซากุระนั้นเนี่ยเธอได้รับเสื้อที่สั้นมากๆแล้วก็กระโปรงที่เป็นซีทูที่ค่อนข้างบางนะครับกับคอนเซปต์นางเงือกที่จะต้องลงไปถ่ายในน้ำจะต้องลงไปนั่งแล้วก็ลงไปนอนในน้ำทุกอย่างเนี่ยมันก็ทำให้ดูบางขึ้นกว่าเดิมแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตติเซนเกาหลีบางส่วนเนี่ยก็เลยเป็นห่วงสาวซากุระหรือว่าสาวคู่ของเรานะครับอยากให้ได้รับความปลอดภัยในชุดที่ใส่มากกว่านี้นั่นเองสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงได้เห็นรูปคอนเซปต์ของสาวๆในเซตนางเงือกนี้แล้วหรือว่าได้ดูคลิป Behind the Scene การถ่ายทำเบื้องหลังเพลง Fearless ของสาวๆเลอเซอร์ฟิล์มแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้อมกเคป๊อปของเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ